ซีนแต่ถ้าต้องจำใจรับเพราะถูกกฎเกณฑ์ทางสังคมบังคับข่มขืนจิตใจเช่นถ้าไม่ฉีดจะไม่สามารถโดยสารเครื่องบินกลับเมืองไทยได้ เอางั้นเฉลยมันจะถึงอย่างนั้นเฉลยโอ้ยจะถึงขั้นนั้นเฉลยนะครับผมว่านะนะจะไปยากอะไรพาสปอร์ตไทยมีไม่ระโยมใช่ไหมก็ใช้พาสปอร์ตไทยสิใช่ไหมล่ะคนไทยเนี่ยมีสิทธิโดยชอบธรรมนะจะเข้าเมืองอย่างเงี้ยพอเวลาขากลับก็ใช้พาสปอร์ตเยอรมนีสิโอ้ยใช่ไหมล่ะลุงให้แง่คิดเอาไว้ใช่ไหมล่ะครับนะจะไปยากอะไรกันขอแค่นี้แมนบอสเออถ้าถึงขั้นนั้นท่านจะอยู่หน้าจอจะกระลุกครับถ้าถึงขั้นนั้นนะผมว่าเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยผมว่ามันจะอยู่กับมนุษย์โลกถึง40-50 ปีเลยนะครับเอาจริงๆถ้าถึงขั้นนั้นแปลว่ามนุษย์โลกใบนี้ต้องการความอะไรอิสรภาพไม่ได้เลยใช่ไหมเสรีภาพไม่ได้เลยถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพและความเป็นอิสระไม่เกิดขึ้นเลยเอ้ยไปเกิดเป็นปลาดีกว่าไว้เนี่ยเกิดเป็นนกดีกว่าจะมาแต่ร่อนอยู่ในน้ำได้โดยมีความทั้งอิสระภาพทั้งเสรีภาพไว้เป็นมนุษย์มันยากจังทั้งนั้นได้รับการต่อต้านแน่นอนอย่างนี้เอาสิเอาเปล่านะได้รับการต่อต้านแน่นอนบอกให้ก็ได้นะจะคุมได้ไงเลยก็ชีวิตของฉันนี่หว่าเออมันเกี่ยวอะไรกับเธอใช่ไหมเธอมีปัญญาตรวจฉันก็ตรวจไปสิครับใช่ไหมแต่มาบังคับข่มขืนแบบนี้ไม่ถูกอ่ะนั่นนะอย่างนั้นจะไว้ที่ไหนล่ะใช่ไหมครับได้รับการต่อต้านอย่างหนักเดี๋ยวซ้ำไปบอกให้ทราบไว้ก่อนนะครับเพราะมันฝืนธรรมชาติลุงว่างั้นนะถูกจะไม่ให้ไปไหนไม่ให้ทำอะไรโอ้ยตายเลยใช่ไหมหนักเลยพี่เอ้ยทางงานนี้นะครับดีแล้วลุงไม่ต้องไปไหนถ้ามันถึงขั้นนั้นจริงถ้าไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้นะเดินทางต่างประเทศไม่เป็นไรนะมีอยู่45 ไร่นะทำข้าวกินเองดีกว่าวะดีไหมล่ะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะจะว่างไหนลุงนี่สบายอยู่แล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้แต่มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะคุณโยมแต่มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะคุณโยมมันอยู่ด้วยกันนะท่านอยู่หน้าจออย่างน้อยสุดที่ subscribe เข้ามาเป็น 2,000 ก็ต่อ 22,200 คนนี่ใช่ไหมล่ะกด subscribe กันเยอะๆเข้าไปจะได้เป็นกลุ่มให้ได้พอเวลาวันข้างหน้าจะขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องราวนะด้วยขึ้นทะเบียนเป็นเรื่องเป็นราวนะเชียร์นะเชียร์ไม่มีทะเบียนแล้วก็ลุงไม่คุยด้วยนะวันข้างหน้าเนี่ยไปโน่นไปรีบกด subscribe ซะอ่านอะไรอ่านวัคซีนนี่แหละลุงคะวันนี้หนูได้ส่งคลิปมาที่22.7เกี่ยวเยอรมันอ๋อเยอรมันจะเผื่อครับโอเคเยอรมันเยอรมันนะโอเคครับฟังให้ดีนะครับท่านอยู่หน้าจอที่รู้ครับฟังแล้วค่อยคิดผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากฟังใหม่นะครับจากคุณเร่นะครับเดี๋ยวนะอ่านชื่อสักชื่อไม่ภาษาไม่วรรณยุกต์หนึ่งลุงต้องเร่ดูสิคุณทิพยาพัฒนะครับถูกหรือเปล่าไม่แซบนะทิพยาพัฒพัฒหรือฟัดเอาพัฒก็แล้วกันนั่นนั่นฟังดีนะที่เยอรมันนี้เยอรมันนี้นะไม่ใช่เยอรมันนี้นะ
เยอรมันเผือกเยอรมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยที่เยอรมนีจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่2 ธันวาคมนี้หนูกังวลใจเหลือเกินแล้วก็หนูเนี่ยไม่ต้องการรับวัคซีนแต่ถ้าท้องจำเป็นจำใจรับเพราะถูกกฎเกณฑ์ทางสังคมกฎเกณฑ์ทางรัฐบาลมากกว่านะครับนะยังไงก็สังคมต่อต้านแน่โอเคนะเพราะถูกกฎเกณฑ์ทางสังคมบังคับข่มขืนใจจิตเขาข่มขืนเราไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถข่มขืนจิตเราได้นะครับต้องบอกว่าข่มขืนใจนะให้เอากายไปรองรับข่มขืนกายใจอย่างนี้โอเคนะครับภาษามันชัดคมจิตข่มขืนไม่ได้หรอกจิตนะครับข่มขืนกายใจนะใช่นะครับเพราะถูกกฎเกณฑ์ทางสังคมบังคับข่มขืนกายใจอะไรกันนะเช่นถ้าไม่ฉีดจะไม่สามารถโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยหรือไปประเทศอื่นๆในโลกนี้ด้วยเงี้ยลุงเติมให้ตั้งเยอะนะใช่ไหมล่ะนั้นก็อยู่ที่นั่นนะเอากองที่เยอรมนีนะครับจะไปไหนกันถ้าเป็นอย่างนี้นะดูสิเราไม่คิดถึงการค้าการติดต่อเท่านั้นโอ้โหเครื่องบินนี่ตายหมดนะบริษัทเครื่องบินนี่เจ๊งหมดไม่มีเหลือรับรองเลยไม่ทำอะไรต่อวะเนี่ยบริษัทผลิตเครื่องบินนะใช้โดรนกันแล้วกันนะราคาถูกสุดตัวเลยใช้โดรนเลยนะหรือจะว่าไงนะ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 รอคิวยาวเป็นพันคนเลยเฉลุงโอ้โหต้องการจังโอ้ยบอกให้เขามาฟังลุงสิจะได้สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาไม่ต้องไปใช้ตรงนั้นก็ลุงก็พยายามบอกตักเอาไว้แล้วนะแต่ว่านะชีพก็เกิดโง่ทำไงวะเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวัน2 วันนะคำว่าโง่ ใช่ไหมล่ะอีกอย่างหนึ่งฉีดเข้าไปแล้วนะฮะอะไรมันเกิดขึ้นต่อแต่นะนึกก่อนเกิดโง่ทำไงวะเนี่ยแล้วก็เกิดออนแอร์เนี่ยใช่ไหมอย่างภาพเมื่อกี้เนี่ยครับฉีดเข้าไปไม่นานนักนะรูปยุบตามเข็มเลยไม่ใช่เลยอยู่ในเหตุการณ์อยู่ก็แปลว่ายุบตามเข็มเลยครับจะไหวเห็นไหมเห็นไหมเห็นอย่างนี้ยิ่งภาพพวกนี้ออกมาเนี่ยหนักข้อเลยโอ้ยเอางี้ดีกว่าขอให้เข้าใจเรื่องธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติตัวเราธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะไวรัสโคโรนาเขาก็เป็นสัตว์สปีชีส์หนึ่งของสัตว์โลกโอเคนะสัตว์ในสปีชีส์เขาก็มีหน้าที่ป้องกันตัวเองรักษาตัวเองโอเคป้องกันตัวเองเขาต้องการอาหารอาหารของเขาคือพลังงานนะครับสองเขาต้องแพร่พันธุ์ครับมันต้องแพร่พันธุ์มีขับถ่ายไหมเนี่ยไวรัสโคไม่ต้องมีขับถ่ายเนาะใช่ไหมมันเล็กอ่ะมันคงจะแพร่พันธุ์อย่างเดียวแพร่พันธุ์แต่พื้นผืนเลยครับเอาว่า1 นาทีเนี่ยมันแพร่พันธุ์มาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวเอาอยู่ไหมเนี่ยถูกมีทางเอาอยู่หรอครับใช่นะอะไรอ่ะมันแพร่พันธุ์ขยายพันธุ์แล้วเจริญพันธุ์ขยายพันธุ์เสร็จแล้วมันก็วิวัฒนาการมันให้เติบโตให้เกิดความแข็งแรงถ้าเราเอาไปทำร้ายร่างกายมันก็มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มความแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนกับคำว่าบางคนมีความทุกข์ยากลำบากนะจากหัวไร่ปลายนาแล้วก็พุ่งไปยังสู่เมืองประกอบสมาชีพได้เจริญรุ่งเรืองเห็นไหมก็เรียกว่าหนีตายนึกออกไหมครับหนีตายก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะสัตว์มนุษย์ก็เหมือนกันนะครับสัตว์ทุกสปีชีส์ครับถ้าหากก็มีกระทำให้มันเกิดคำว่าหนีตาย
มันจะมีสารตัวหนึ่งหลั่งเข้ามาในตัวมันเองเอาตัวรอดสู้นะครับหนีไม่ออกสู้แค่นี้ออกมันก็เป็นแรงอีกอันหนึ่งที่จะให้เขาแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมคิดอย่างนี้เท่าเวลาคิดทีนี้วัคซีนเมื่อเวลาใส่เข้าไปในร่างกายเราเพื่อไปทําลายนะทําลายจะบอกว่าสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานนี่อากาศนี่แหละอาหารเนี่ยสร้างภูมิต้านทานโอเคไหมครับงั้นอากาศนี่คือสร้างภูมิต้านทานที่มันถูกต้องตรงจริงนะมันจะเพิ่มผลิตเอนไซม์นะให้กับตัวเราเองน้ำลายจะเยอะเลยนะเอนไซม์คือน้ำลายนะครับอย่าคิดมากนะครับเอนไซม์ที่เขาว่านะน้ำลายแล้วนี่แหละน้ำย่อยธรรมดาธรรมดานี่เองนะอย่าคิดมากนั่นแหละฮะทำให้เราเจริญอาหารไงนะแล้วก็จะมีความแข็งแรงอาหารก็เปลี่ยนจากอาหารเป็นพลังงานเห็นหรือยังก็มีพลังงานเยอะแยะก็อยู่ได้สบายใช่นะเพราะฉะนั้นผมเองผมคิดว่ายิ่งไปกระตุ้นให้เขาได้เกิดความแข็งแรงเปลี่ยนเวอร์ชันรู้จักคำว่าเวอร์ชันไหมเนี่ยเปลี่ยนขึ้นชั้นขึ้นชั้นนะจากป.1เป็นป.2เข้าใจยังโอเคนะพอได้นะลักษณะแค่นี้เป็นหลักคิดง่ายๆนะหรือใครจะว่าไงลุงนะว่างั้นละโยมนะครับขนส่งจากฝรั่งเศสเข้าไม่ได้จอดพอเฮ้ยเหรอโอ้โหประเทศอังกฤษล็อกดาวน์ประเทศอังกฤษล็อกดาวน์แปลว่าปิดเมืองแกจากอังกฤษก็ออกไม่ได้แล้วก็แต่ประเทศจะเข้าอังกฤษก็เข้าบ่อได้ทีนี้โอ้โหรถติดกันยาวเหยียดโอ้โหตายตายดูซิซิตาย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 อะไรมันจะปันอะไรนายฮะว้าวดูสิครับเศรษฐกิจมันจะเสียหายขนาดไหนโอ้ตายเลยงั้นกำลังลุงกำลังคิดว่าประเทศใดที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้ประเทศนั้นนะฮะไปก่อนเวิร์นเวิร์นเลยแหละครับแบบนี้นานเพราะประเทศไทยเรามีผลิตอาหารได้ใช่ไหมกาใช่ไหมกาชาวไร่ชาวนาอย่าวิตกกระเพื่อมนะครับทำไปทำไปมีเรี่ยวแรงทำไปร่างกายไม่ดีดูหน้าจอลุงจะรักษาผ่านจอให้นะครับเอามาเรี่ยวแรงเอาพลังงานผ่านจอนี่นะครับมันมาถึงยุคพลังงานแสงลุงเรียกว่าพลังงานโฟตอนนะครับให้ดูไว้ครับพลังงานโฟตอนนะฮะแสงเนี่ยมันเล็งซะเลยเป็นไงตอนนี้มันเล็งเลยเอา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 ให้ถึงกินไปเลยโยมเอาพร้อมยังเข้าตาสู่ใจหายใจเข้าไปลึกๆแล้วจะร้อนขึ้นมาเองตัวนะครับพร้อมยัง3 2ไปไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเห็นไหมปุ๊บนี่ปุ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่เอามันเดี๋ยวนี้เลยครับนี่คือพลังงานโฟตอนนะครับจำด้วยครับพูดภาษาวิทยาศาสตร์หมดก็ได้ทั้งหมดคือวิทยาศาสตร์ทั้งดุนนะเนี่ยบอกแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือจิตศาสตร์บอกอะไรไงเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์นะจ๊ะนะจ๊ะเอาเลยบริโภคพลังงานนะครับนี่พลังงานแสงก็ว่าได้แต่ใช้ดวงใช้พลังงานโฟตอนนะครับพลังงานโฟตอนครับจำหน่อยพูดภาษาวิทยาศาสตร์เขาที่ใช้กันนะครับแต่ภาษาของหลวงก็คือพลังงานบริสุทธิ์นะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนที่เขาว่าโอเคไหมครับคำนี้จะดีที่สุดพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนที่เขาว่าโฟตอนที่เขาว่าซ่อนอยู่ในแสงเนี่ยมาเห็นอย่างเห็นอย่างนะครับเพราะฉะนั้นใช้แสงนี่แหละครับอันตรงนี้ฮะจะรักษามนุษย์กันทั่วโลกให้ดูเอาลิลลี่เป็นสมาชิกซะนะ30 บาทป้องกันทุกโรคนี่นะครับดีไหมพี่$1ป้องกันทุกโรคดีไหมเชียร์นะเชียร์เดี๋ยวจะขึ้นจอไปเลย$1ป้องกันทุกโรคที่เขาว่าป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าเห็นไหม
น่าจะดีครับเพราะว่าป้องกันไวรัสโคโรนาจะดีที่สุดเพราะว่ามันแคบเลยแคบดีมันทันสมัยใหม่เสมอดีนะครับบุคคลที่สามารถป้องกันได้คนนั้นต้องเป็นมือปราบได้เพราะฉะนั้นลุงเนี่ยไม่ต้องปิดปากปิดจมูกนะประเภทตัวร้อนมาเลยไม่เกิน24 ชั่วโมงเนี่ยหายแน่ๆด้วยครับไอ้ตัวร้อนที่บอกไว้มากๆเนี่ยเป็นไข้รุนแรงๆนี่ครับปวดเนื้อปวดตัวเนี่ยไม่เกิน24 ชั่วโมงบอกให้ก็ได้หายแง่แง่หายแง่แง่รู้ได้แน่ด้วยนะครับนะเอารับกันเต็มนะครับคุณเรนะครับคุณเรนั่นแหละครับวันที่30ยุคนี้คงไม่ต้องโดยสารเครื่องบินแล้วมั้งคะลุงคงต้องไปด้วยจิตคิดปั๊บถึงปุ๊บอันแน่ใช่ครับจิตพอเวลามันได้ปุ๊บถอยแล้วมันหนึ่งก้าวไม่ใช่ความคิดนะฮะคิดปุ๊บถึงปั๊บเลยถูกต้องครับเห็นด้วยนะจิตถ้าหากว่าใช้ได้ดีแล้วบริสุทธิ์แล้วนะคือจิตมันใช้โดยตรงไม่ได้ต้องถอยหลังมาหาใจนะครับสามสิบธันวาคม63มีทัวร์เชียงใหม่ซึ่งจองไว้และจ่ายตังเสร็จแล้วแฟนก็อยากไปมากผมกลัวกระแสสังคมจึงขอความคุ้มครองสุขภาพจากลุงออกให้รอดจากโควิดทั้งทีมทัวร์ครับผมมันจะไปยากอะไรกันนะครับนะผมว่าไม่ยากนะผมว่าไม่ยากอ่ะจะไปยากอะไรต้องขึ้นรถทัวร์ก็เปิดให้เขาฟังสิฮะเอาไว้สักหนึ่งคลิปสิครับเห็นไหมจะไปยากอะไรกันเนี่ยโยมเอาดูพนักงานบริษัทจากลูกงอกเต็มรถบัสเลยเนี่ยรถทัวร์เนี่ยนะทุกคนก็รับพนักงานเนี่ยเอาเอาไปใช้สิครับไหนจะไปเที่ยวไปกินแล้วนะต้องมีพละกำลังร่างกายของเราแข็งแรงแล้วบอกก็ไปพนักงานบริษัทจากลูกงอกถ้าเขาไม่เข้าใจพลังงานโฟตอนถ้าไม่เข้าใจพลังงานแสงตั้ง3 คำนะพลังงานแสงที่เรียนมาเกือบตายนั่นนะครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กใช่ไหมพลังงานศักดิ์พลังงานจนเนี่ยเรียนเกือบตายทุกคนแน่ด้วยรู้ไม่ต้องเรียนเลยเอามาใช้เลยพูดอย่างว่าเป็นเจ้าของพลังงานนั้นเนะเอามาใช้เลยใช้ผ่านแล้วได้หมดแหละนะๆๆโอเคนะก็ค่อยสูดลมเข้าไปครับสูดหายใจลึกๆนะตั้งหลักดีๆหน่อยนะครับฟังลุงเพลินๆไปเรื่อยๆฟังลุงต้องฟังให้เพลินจับประเด็นได้นิดหน่อยก็อยู่กับตัวเองให้ได้นะๆๆๆเวลานอนหนูใส่หูฟังลุงและงับอากาศยืดหดร่างกายตามสไตล์ของ TTM ทุกวันค่ะเอาไปเลยสวดทรงจะดีด้วยนะจันชาสวดทรงองค์เอวจะดีมากด้วย36 22 36นะเชียร์นะเชียร์สนไหมล่ะ36 22 36สนไหมล่ะ มันจะนะมันจะรักษาสัดส่วนให้สมดุลได้ดีเพศแม่เอ๋ยค่อยๆทำนะเชียร์นะเชียร์ค่อยๆทำไปด้วยตลกปกงาไปด้วยครับทำไปด้วยร้องเพลงติดชึงติดติดชึงติดชึงติดติดชึงสบายสบายไม่มีก็อะไรล่ะจังหวะเลยเนาะจังหวะเลยเนาะตะลุงเลยตึง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 โชตึงตะลึงตึงตึงโชใช่หรือเปล่าตะลุงนั่นนั่นนะครับเปิดอ้าวก็สูดหายใจลึกๆตามด้วยกลั้นนานๆกำแมวท้องด้วย
พลังงานตรงนี้มันจะให้เป็นความร้อนในร่างกายนะชานะชาสังเกตหน่อยนะคะที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงสว่างหรือความสว่างก็ได้แต่มาถึงนาทีนี้มันกลับกันที่ใดมีแสงสว่างที่นั่นจะมีความร้อนแต่ต้องแสงของลุงนะที่ว่ามันจะเกิดความร้อนในตัวท่านใช่ไหมสังเกตเอาจริงไม่จริงคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ตัวท่านนะคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วก็คุณลุงครับสูตรก็ไปเล็กไม่ซื้อไม่ขายอยากให้ทำบุญต้นทุนจุดๆโตแล้วขึ้นเอง1 US ดอลลาร์1 US ดอลลาร์โดยประมาณเข้าทีมันเข้าทางนี่แหละไม่มีใครลอกเรียนแบบลุงได้หรอกมาดูไว้พอลุงจะรู้มันรู้มันว่ามันคืออะไรนะคะรู้เอามาใช้ได้อะไรกันเอามาใช้รักษามนุษย์นะครับมันมนุษย์จะล้นหายตายจากไปจากโลกไปนี้สมดเกลี้ยงมันจะสูญพันธุ์ไม่ใช่หรอกครับต้องรักษาพันธุ์มนุษย์เอาไว้อยู่ด้วยกันนะมนุษย์นะจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดก็อยู่ด้วยกันนะชันชาน่าๆๆๆอย่าลืมท่านว่าที่เฉพาะตัวของท่านล่ะประกอบสมาชิกชอบตามปกตินะมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกมีเมียก็ต้องเลี้ยงเมียมีสามีก็ต้องรักเลี้ยงสามีว่าไปนู่นงานนี้เอาไงกันแน่ลุงไม่มีก็ไม่ต้องไปเลี้ยงใครเลี้ยงตัวเองให้ได้ให้ได้อย่างเดียวใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงนะโยมดูแลกันดูแลกันนั่นให้มันเกิดเป็นหมู่คณะกันเกาะกลุ่มกันเอาไว้นะครับมันจะสูญพันธุ์หมดนะทำไปเล่นไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นนะมันถึงยุคสูญพันธุ์นะนี่แหละมันเข้าสู่ภาวะคำว่ากาลียุคแหละนี่คำว่ากาลียุคมันจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ของโลกใบนี้นะครับง่ายๆฮะนักศาสนาทุกๆศาสนานะฮะเขาก็บอกว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมานะครับจะมานะจะมาเชื่อว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนนะพระศาสดาองค์ใหม่จะเสด็จเข้ามาเหยียบแผ่นดินโลกใบนี้นะครับเข้ามาเมื่อใดก็ทำให้โลกใบนี้จะมีสันติสุขเกิดขึ้นนะครับพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเป็นทางคริสต์ก็ใช่นะครับอิสลามก็ใช่พูดถึงพวกนี้มาตลอดนะครับส่วนทางพุทธก็พระศรีอริยะเมตตรัยไงนั่นละคือใช่แล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงคำว่าโอเวอร์แลปกันนะครับโอเวอร์แลปกันอยู่นะฮะโอเวอร์แลปกันมากี่ปีแล้วประมาณสัก19ปีวิธีคิด 1,263 ลบด้วย45ลบด้วย 2,000 ดังนั้นฟังให้ดีนะครับปัจจุบันนี้นะฮะวันนี้ตรงกับวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2563ย้ำนะจำคำนี้ก่อนครับจำคำนี้นะจำให้ดีๆนะกานากาอายุของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้ให้กับไว้ชาวโลกซึ่งลุงบอกว่าเป็นมรดกของโลกแล้วก็เป็นมรดกของจักรวาลมีทั้งหมดจะมีอายุยืดยาวยืนนานถึงทั้งหมด 5,000 ปีนะครับโอเคนะ ใช้มาแล้วกี่ปีวิธีคิดตั้ง 2,000
563ไว้ลบด้วย45นั่นนะเป็นเวลาที่ใช้มากี่ปีใครลบเลขเก่งก็ลบเอาเองให้ลุงลบให้ลุงก็ไม่เป็นเหมือนกันนะลุงก็เป๋เหมือนกันนะลุงก็คิดเลขไม่เป็นนะเลย ใช่ไหมเอา45ไปลบทำไมต้องลบด้วย45ก็ต้องคิดพ.ศ.ที่1ตั้งแต่วันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองใต้โคนต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นแหละต้นที่เรียกว่าพุทธคยานะวันนี้แหละโอเคไหมห้าลบ13เหลือเท่าไหร่678เลยใช่หรือเปล่าแล้วก็4ลบ1 4ลบ5เหลือ1เห็นไหม2518ปีมันเหลื่อมมันล้ำก็เรียกโอเวอร์แลปเข้าหากันแล้ว18ปีนะจ๊ะเห็นไหม18ปีมันก็ตรงกับคำว่าลุงใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เห็นไหม21นี่มันใช้กันมา20ปีอีกไม่ถึงเดือนก็ครบ20ปีเต็มนะจ๊ะนะจ๊ะแปลว่ามันเข้ารอบที่ลุงได้สิ่งนี้มานะครับพลังงานบริสุทธิ์ลุงก็ใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษแต่ว่า21นะลุงก็เผยแพร่มาตั้ง20กว่าปีแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันใกล้เคียงกันนะที่ว่าใกล้เคียงกันนะพลังงานบริสุทธิ์นะใกล้เคียงกันนะเชียร์นะเชียร์เห็นไหมก็ถ้าคนเข้าใจเช่นที่ว่านี้ก็ไม่ต้องไปรอพระศรีอริยเมตไตรนะโดยหลักนะโดยหลักการแล้วก็นู่นนะต้องรออีกครบ 5,000 ปีนู่นนะพระศรีอริยเมตไตรตัวจริงเสียงจริงจึงจะมาเดินดินกินข้าวแกงอย่างท่านอย่างผมเวลานี้รอไหมเนี่ยอีกกี่ปีวะเนี่ยหรือตั้ง 2,400 กี่ปีวะเนี่ยเหลือตั้ง2,40080แปดเท่าไหร่81หรือ2ปีเหรอน่ะเห็นไหมเหลือตั้ง2,480สองปีตายเกิดกี่ครั้งวะเนี่ยรอบละ106ตั้ง24รอบนะโยมเกิดอีกตายเกิดอีกทุกอีกใช่ป่ะงั้นก็พวกเราจะค่อยเป็นชาติสุดท้ายเลยนะตั้งเป้าใช่ปักธงเลยปักหมดเลยขอเป็นชาติสุดท้ายเลยไม่ดีกว่าเหรอไม่ดีกว่าเหรอชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้แข็งแรงเข้าไว้สี่คำว่าแข็งแรงเข้าไว้แล้วก็พึ่งตัวเองให้ได้มีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานมีเมียบอกเมียมีน้องเมียกระซิบข้างหูน้องเมียเบาๆอย่ากระซิบแรงเดี๋ยวโดนใช่ป่ะพี่ใช่ไหมล่ะก็ต้องงั้นสิครับมันจะใช้ได้ไม่จะให้ลุงว่าไงกันเนี่ยใช่ไหมพี่โอเคนะไม่ต้องรอนะถ้าพูดถึงศักยภาพของพระศรีอริยเมตไตรนะครับพระองค์บำเพ็ญมาตั้ง16อสงไขยแสนมหากัปพระองค์ปัจจุบันนี้บำเพ็ญอยู่
สี่อสงไขยแสนมหากัปมันตั้งกันทั้งสี่เท่านะโยมเพราะฉะนั้นแรงส่งมาจากพระศรีเมตตาลัยมันก็ส่งเข้ามาโอเวอร์แลปเข้ามาแล้วโอเวอร์แลปเข้ามาตั้ง18ปีเข้าไปแล้วเชียก็แปลว่าสองแรงบวกคนไหนที่เข้าถึงพระธรรมนะวันนี้สมมติว่าเข้าได้ 5% ได้รับดอกเบี้ยประเสริฐทรัพย์อีก 5% ทันทีเพราะโอแลปมาได้2เท่าไงยกกำลัง2เลยมะเห็นได้อย่างไหนหรือยังนี่ภาษาลุงนะ ภาษาลุงนะเวลาจะได้พวกนี้มันจะป๊อกแป๊กนะครับวันแรงขอให้ทำดีละชั่วเข้าไว้นะโยมอย่าไปอิจฉาตาร้อนเขาพวกทำดีทำดีไม่ได้ดีมีที่ไหนทำชั่วแล้วได้ดีให้มันรู้ไปจะไปได้กี่น้ำพวกทำชั่วรู้แล้วได้ดีจะรู้นะมันผิดธรรมชาติอยู่แล้วมันจะไปสู้พญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑได้ไงเขาตามร่องรอยโอ้ยบอสเสร็จปลากากเห็นไหมพญาครุฑก็ห้ามบินเลยเห็นไหมล่ะดัชนดานมนุษย์ชาอะไรมันจะปานนั่นดูงอกนะทางน้ำก็ตึงตึงตึงนะจะรบกันอยู่แล้วนะทางบกก็จะใส่ตึง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 กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาเข้าไปเชิญดับปัญญาสายลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอสมควรแก่เวลาไหมเนี่ยตอนนี้ต้องใส่บาตรหน้าบ้านตนเองค่ะเพราะคิดว่าคนข้างบ้านเขากลัวโรคโคมากมากธรรมดาจะใส่ร่วมในที่เดียวกันเพราะไม่อยากให้พระเสียเวลาในการให้พรหลายๆครั้งเพราะบ้านใกล้กันเรือนเคียงกันเอ้ยดีจังเลยฮะคุณสุภาพรเอ้ยดีจังเลยฮะทำนะตื่นเช้ามาก็เต็มปกติชาวพุทธนะพระสงฆ์เดินผ่านหน้าบ้านก็นิมนต์ก่อนครับท่านมีน้ำขวดก็ถวายขวดไปมีจิ้งหรีดก็ถวายจิ้งหรีดไปมีตุ๊กแกก็ถวายจิ้งตุ๊กแกไปมีทรัพย์ก็ถวายทรัพย์ไปให้ท่านเดินทางไปนู่นนี่นั่นได้สะดวกบ้างนะเงินทองไม่รับไม่ได้หรอกครับใครปฏิเสธเงินทองทุกวันก็ไม่ได้นะครับต้องใช้จ่ายกันนะมันเหมือนยุคพุทธกาลนะโว้ยใช้ป่ะรู้จักการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้างเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปของธรรมดาโลกของเก่าเนี่ยโลกบ้างก็ดีเหมือนกันนะนั่นจะมีไว้ทำไมกฎพระไตรลักษณ์กฎการเปลี่ยนแปลงไงนะจะไปดักดานทำไมล่ะใช่ไหมก็ปรับไปตามสภาพก็เหมาะสมเหมาะควรประการใดก็พิจารณาเองโตแล้วนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นเสียสิ่งพวกนี้นะจำแบบดื้อๆทื่อๆโอ้ยอะไรล่ะครับตกทะเลตายแบบนั้นนะเนี่ยนะมันมีผู้คนสอนธรรมะหญิงแก่เมื่อไหร่จะตายก็ไม่รู้นะใช่ไหมฮะเกินไปทุกทีก็ให้ร้ายแต่พระสงฆ์องค์เนรไงโถหนีไปไกลไม่ถูกผมว่านะอีกหน่อยเมื่อไหร่แล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้พวกประแจประแจ่มพูดทานจีบนิ้วจีบปากโอ้ยอ้างเอาจังไอ้พระสูตรพระธรรมเนี่ยโอ้ยหายกินพระสูตรโหนโหนโหนตำราโถปีไหนแล้วตำราเขียนใหม่ได้แล้วเขียนทันยุคทันสมัยครับนี่ถูกต้องงั้นจะต้องไปตามการหมุนของโลกบ้างประมาณนั้นนะครับนี่ถูกลุงว่างั้นนะใครว่าไงก็นานาทัศนะหรือท่านมาถูกก็ตามใจสิเป็นอะไรกันล่ะลุงบอกว่าไม่เหมาะใช่ไหมลุงไม่ได้บอกว่าผิดนะตามยุคตามสมัยมันพี่ก็ลุงคะนอนฟังลุงออกนำพานอนฟังลุงนำพาสมาธิแล้วลุงอารัธนาสามสหายความรู้สึกหนูขนลุกขนพองจนเหมือนโดนกระชากลากดึงวิญญาณค่ะโหโหอะไรมันจะปานนั่นคุณแมทธนาโอเคพอเนาะพลังงานแสงนะวันนี้พลังงานโฟตอนนะครับจำด้วยครับถ้าพูดฝั่งวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าพลังงานโฟตอนนะครับ
ถ้าหากว่าพูดทางด้านฝั่งของลุงก็คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนโอเคไหมครับนั่นก็คือตรงนี้เองนะครับเอาละแค่นี้ก็พอสมควรแก่เวลานะการอากาศจบข่าวนะโป๊ะนี่เสียงดังโป๊ะเลยจบข่าว เสียงดังโป๊ะเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอานิ้วมือมาแล้วทีนี้นิ้วมือกดคว่ำมันกดง่ายกดอย่างนี้เนาะหรือว่ากดแบบนี้กดแบบไหนเอาแบบไหนนิ้วมือน่ะถ้ากดแบบนี้แปลว่าฟังลุงไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาไม่รู้ภาษาลุงถ้ากดแบบนี้นะถ้ากดแบบนี้แปลว่าไม่เข้าใจภาษาลุงกดแบบนี้แปลว่าเข้าใจภาษาลุงมาตลอดดีไหมพี่ไอ้ก็ดังนั้นสิครับมันถึงจะไปกันได้คนบ้านเดียวกันต้องไปแบบนี้แล้วพี่ก็เอานะเอาล่ะต่อมาก็ถามท่านไปถามใจหล่อนดูสิหล่อนรู้สึกยังไงบ้างก็แปลว่าถามท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเวลาเจอพลังงานโฟตอนนะครับหรือพลังงานบริสุทธิ์จากลุงเงาะโดยลุงเงาะเพื่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละได้อะไรอ่ะอธิบายมาเป็นตัวหนังสือรู้สึกอย่างไรรู้สึกจังไหนพิมพ์มาเป็นตัวหนังสืออธิบายผ่านความรู้สึกครับนะครับมันจะได้รู้ว่าหนาวหรือร้อนว่าเป็นหรือว่าตัวสั่นเหมือนลูกนกตกน้ำว่าเป็นนะหรือว่าชุ่มฉ่ำขั้วหัวใจว่าเป็นเอานะมันต้องเกิดขึ้นสักอย่างคุณได้จนได้แหละท่านเอานะรู้สึกยุบยิบที่หน้าผากซ่าไปที่ศีรษะคุณกีไก่คุณกีเกียหรือกีไก่กีไก่ก็แล้วกันเนาะร้อนปกติโอ้โหรู้สึกว่าร้อนเฉลยคุณสุภาพรได้หน่อยบัวพ้นน้ำบานได้ยังล่ะฮะบัวพ้นน้ำนะบานได้ยังล่ะเอาให้บานนะชานะชาเอาให้บานตัวร้อนขึ้นมีอาการหาวหลายๆครับคำว่าหาวคือร่างกายต้องการอากาศเยอะๆนะครับงับอากาศเข้าไปต้องการออกซิเจนที่เขาว่าโอเคนะถ้าหาวนะหาวแล้วก็เข้าไปทางปากกลั่นนานๆเข้าจมูกก็ได้ตามใจนะครับกลั่นนานให้มันแล้วจะหายง่วงนะครับหาวๆมันจะง่วงขาข้างไกลมันจะสดชื่นนั่นเองครับรวมความก็ว่าจะก่อให้เกิดความสดชื่นในเวลาอันต่อเนื่องเร็วๆเนี่ยไม่เกิน 2-3 นาทีนะครับคุณชุตนาธนะครับชุตนาธนะครับเจ็บคออยู่พอรับพลังงานแสงและดื่มน้ำไปด้วยหายเจ็บคอเลยค่ะห่วยอีหลีบ่คุณยวเรศก็แปลว่าได้รับประโยชน์จากพลังงานโฟตอนนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนเป็นภาษาที่สูงสุดแล้วนะของฟิสิกส์นะจำด้วยเป็นภาษาที่สุดขั้วแล้วโฟตอนไปต่อได้ไหมไม่น่าจะได้ครับไม่น่าจะได้นะครับหยุดอากาศไปด้วยสู้ซ่าในตัวปรึบปรับปรึบปรับเลยขึ้นหัวเลยค่ะโอ้โหขุนขวัญใจได้กันสิครับมันโป๊ะเป๊ะเชียร์ชัวชะก็บอกว่าเกิดผลลัพธ์ได้ผลลัพธ์เกิดประสิทธิผลก็คือผลลัพธ์นี่แหละเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าปลอดภัยนะปลอดภัย 100% ประหยัดไม่ได้ใช้สตางค์สักแอะเดียวเลยใช่ป่ะปลอดภัยคุ้มค่าโอ้โหอยู่ไกลแสนไกลยังได้รับประโยชน์นี่แหละก็คือพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถได้
มีคุณค่าถึงขนาดนั้นนะจ๊ะนะจ๊ะโปรดรับแทบตามนี้ด้วยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพนะครับคนได้ก็ได้ไปแสบตาน้ำตาไหลค่าหาวและหลายครั้งตัวร้อนขอบคุณค่ะตัวร้อนนี่ทำให้น้ำหนักลดด้วยนะเชิญนะเชิญรู้สึกกลวงกลวงร้อนก็ไม่ร้อนหนาวก็ไม่หนาวครับคุณอะไรอ๋อคุณสุรพัฒน์นะฮะ หัวใจเต้นแรงร้อนที่ใบหน้าอาการเจ็บตาหายแล้วเชี่ยคุณมัทนาว้าวดีจังเลยดีจังเลยดีจังเลยแจ๋วเหมือนแก้วเจรไนเนาะแบบนี้เนาะชื่อกิกกี้อ๋อนี่แหละกิกกี้โอ้กิกเกียกิกเกียกิกกี้เนาะโอเครับแซบครับกิกกี้ชื่อกิกกี้คลุมไม่ได้อธิบายเลยค่ะยุบยิบที่หน้าผากเป็นเพราะอะไรคะนะยุบยิบนะนั่นคือพลังงานโฟตอนนี่นะครับมันปะทะผิวกายของท่านเองนะครับคือพลังงานโฟตอนนะครับจำหน่อยครับพลังงานโฟตอนพลังงานโฟตอนคือทางฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนเขาจะไม่มีคําว่าพลังงานเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับแต่ลุงใส่คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนที่เขาว่าเข้าใจไหมครับลุงใช้คำนี้นะครับ ง่ำอากาศไปด้วยร้อนทั้งตัวเลยค่ะและมียาขาวยาขาวคือน้ำลายนะคะน้ำลายคือเอนไซม์อย่างดีนะฮะช่วยย่อยอาหารอย่างดีนะครับน้ำลายนะครับคนมีน้ำลายมากเวลาดื่มกินอะไรก็จะไม่ท้องอืดนะครับจำด้วยนะครับท้องอืดเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวก็จะไม่มีน้ำลายมันเป็นยานะครับน้ำลายเป็นยานะคะอธิบายน้ำลายเป็นยาฟังให้ดีนะ